อาทิตย์การทำงานของโปรเจกต์สุดท้ายของพวกเราก็คือ BT Control นะครับซึ่ง BT Control ที่เราต้องเขียนโปรแกรมทั้งสองส่วนนี้คือส่วนที่เป็นแอปซึ่งเราสร้างเองจากแอปพลิเคชันและส่วนหนึ่งเราเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Arduino ด้วยการเขียนโค้ด Arduino นั้นถ้านักเรียนเรียนโปรเจกต์นี้และส่งงานสำเร็จเนี่ยนักเรียนสามารถต่อยอดเพราะว่านักเรียนไม่จำเป็นต้องควบคุมแค่หลอด LED เท่านั้นนะครับมันจะสายที่ถือว่างานนี้เราสามารถควบคุมหลอดไฟจริงๆได้นะหลอดไฟที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นหลอดไฟที่ต่อจากไฟปกติเลยคือ220โวลต์นะแต่ว่าเราอาศัยตัวนี้นะเรียกว่าตัวรีเลย์นะสูงไม่ใกล้นะครับตัวนี้คือตัวรีเลย์นะทำหน้าที่นะครับควบคุมไฟฟ้าที่มีกำลังเกิน5โวลต์นะจ่ายไฟโดยผ่านอะแดปเตอร์12โวลต์ DC นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสาธิตว่าเราจำลองสถานการณ์ว่านี่คือบ้าน2ชั้นบ้าน2ชั้นประกอบด้วยห้อง4ห้องด้วยกันนะระบบนี้เป็นระบบควบคุมไฟฟ้านะครับนะควบคุมไฟฟ้าคือการเปิดปิดไฟนะครับนี่คือแอปพลิเคชันเดี๋ยวมันก็จะทำการสาธิตผ่านระบบบลูทูธนะเราจะเปิดปิดไฟทีละห้องนะครับอันนี้จะเปิดปิดไฟห้องนี้ก่อนนะครับต่อไปจะเปิดห้องที่2เปิดห้อง2เปิดห้อง3เปิดห้อง3เปิดห้อง4เปิดห้อง4ครับ wow. ดูนะครับเราจะเปิดทั้งหมด4ห้องพร้อมกันเลยนะครับระบบบลูทูธมีประโยชน์ตรงที่ว่านะครับมันไม่เสียค่าใช้จ่าย wow. ไม่เหมือน Wi-Fi นะคราวนี้เดี๋ยวนักเรียนลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะต้องปิดไฟนะทั้งบ้านเนี่ยแล้วเราเจอความมืดเนี่ยเราอาจจะสะดุดล้มนะหรือชนข้าวของเสียหายก็ได้ในบ้านนะครับอาจจะรับบาดเจ็บก็ได้เพราะฉะนั้นปัญหานี้จะหมดไปถ้าเรารู้จักการใช้แอปพลิเคชันและการเขียนโปรแกรมอย่างที่ผมสอนนี้เราไปนอนอยู่บนเตียงเราสามารถควบคุมไฟนะเดินขึ้นบ้านไปโดยที่ไม่ต้องปิดไฟแต่พอถึงเวลาจะนอนปั๊บการปิดไฟปิดทีละห้องหลับสบายแล้วทีนี้เห็นไหมปลอดภัยและกังวลปัญหาทั้งหมดจะหมดไปจริงๆนะครับนี่คือตัว BT Control Advance นั่นเองนะนักเรียนเข้าใจไหมแต่ว่ามันทำได้ไหมหรือว่าก็หลักการเดียวกันกับที่เขียนอยู่ในทุกวันเนี่ยโปรเจกต์สุดท้ายเลยอันนี้คือ Advance